ค่ะยังอยู่ต่อกับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะดันสถิติท่องเที่ยวปี2567มีการตั้งเป้าไว้หมายไว้เลยนะคะว่าจะดึงนักท่องเที่ยวจีนให้ได้ 8.5 ล้านคนค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะคะถึงตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นความหวังสำคัญค่ะในปี2567เพื่อฟื้นฟูภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยททนะคะได้มีการตั้งเป้าที่จะดึงนักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางเข้าไทยอยู่ที่ 8.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีนี้นะคะ2566ซึ่งประเมินว่าจะเดินทางเข้าไทยอยู่ที่ประมาณ 3.4 ถึง 3.5 ล้านคนต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะจะเห็นว่าถึง4ล้านคนเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจจีนเนี่ยกำลังมีปัญหาทำให้รัฐบาลจีนเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะได้เห็นได้จากค่าตั๋วนะคะเครื่องบินที่จะเดินทางไปประเทศจีนในเดือนธันวาคมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ590หยวนลดลงร้อยละ19จากเดือนพฤศจิกายนที่มีราคาอยู่ที่728หยวนค่ะส่วนราคาตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศในเดือนธันวาคมราคาเนี่ยเท่ากับเดือนพฤศจิกายนนะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,980 หยวนด้วยกันนะคะทำให้คนจีนเนี่ยท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนมาไทยตลอดทั้งปี2566ยังคงห่างจากปี2562ก็คือก่อนในช่วงที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนนะคะสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่11ล้านคนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะนางสาวถาปณีนะคะได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเนี่ยเขามีการเตรียมเสนอรัฐบาลต่ออายุมาตรการวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่จะหมดลงในวันที่29กุมภาพันธ์2567นี้รวมทั้งพิจารณาเพิ่มวันพำนักแก่นักท่องเที่ยวต่างจากต่างประเทศนะคะที่ได้รับวีซ่าฟรีอยู่แล้วเนี่ยจาก30วันเป็น90วันด้วยกันมีการหารือเกี่ยวกับการกระทรวงการต่างประเทศให้ชาวต่างชาติที่ทำวีซ่านักท่องเที่ยวนั้นสามารถเข้าออกประเทศได้หลายครั้งรองรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปยังเมืองที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยอย่างเช่นประเทศเมียนมากัมพูชาต่างๆอย่างเงี้ยนะคะดึงดูดให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งนึงค่ะ